พวกเราฮอฟฟี่แม่เขาสวยจังดูไฮโซไฮโซฉันน่ะสนิทกับท่านประธานใหญ่แต่ท่านคงไม่เชื่อมือนะครับถึงได้ส่งไอ้ล้านชายมาเอาถ่านมาให้ฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณอ่ะคุณห้ามพูดเรื่องฉันเลยค่ะแล้วก็แก้กันไปว่าไม่รู้จักกันได้ไหมอ่ะจูนแล้วเธอหลังเมื่อไหร่จะแต่งงานจูนเขาไม่อยากแต่งงานหรอกไอ้นัทไอ้ต่อเห็นบ้านฉันเป็นสถานสงเคราะห์หรือไงจ๊ะเห็นแกความรักเก่าที่เราเคยมีให้กันน่ะสินัททำไมไอ้ปื้อยังไม่มาทำงานอีกอ่ะฉันให้มันออกไปแล้วฮะหมายความว่าไงอ่ะไล่ปื้อออกไปแล้วได้ยินว่าร้านนี้มีคนลาออกใช่ไหมฮะงั้นผมขอสมัครงานได้ไหมครับน่ะไม่เจอตั้งหลายปีนี่ถ้าลุงไปเจอเองข้างนอกนี่ลุงจำไม่ได้เนี่ยหล่อเว้ยลุงเองก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนไปเลยเฮ้ยเออแล้วเองมาอยู่กี่วันเนี่ยคราวนี้ผมว่าผมน่าจะอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับคิดถึงเชียงใหม่แน่ๆๆๆๆๆคิดถึงเชียงใหม่หรือคิดถึงไอ้นัดมันโอ้โหโอ้ยลุงเรื่องนั้นน่ะผมเลิกคิดไปแล้วครับแน่ใจว่าทำใจได้ก็ดีเองอ่ะโชคดีนะมาถึงปุ๊บมีงานทำปั๊บแถมยังได้อยู่ใกล้ไอ้นัดมันอีกด้วยเออว่าแต่แกนอนไหนเนี่ยมีที่พักยังเมื่อคืนผมนอนบ้านนัดมานะฮะแต่ว่าต้องรีบหาที่พักใหม่แล้วครับเฮ้ยมานอนบ้านลุงไหมได้ครับได้สิแต่ผมว่าผมขอรบกวนลุงแค่อาบน้ำก็พอแล้วครับเอ้ยไม่เป็นไรหลานชายมาเลยมาเลยยินดีต้อนรับเออขอบคุณครับมันช้าจังวะเนี่ยนัดเสร็จยังเสร็จแล้วลุงเห็นไหมไปนัดเดี๋ยวฉันไม่ส่งเดี๋ยวฉันจะแวะไปเอาของแล้วก็จะไปนอนบ้านลุงสมจ้ะไม่เป็นไรอ่ะพอดีเดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนก่อนกลับบ้านอ่ะอุบะไอตัวเล็กแล้วก็ไม่บอกนะฮะปล่อยฉันนั่งรอตั้งนานเนี่ยโอ้โทษลุงเซ็งไว้งอนหน่อยไว้ไม่งอนลุงตามมาแล้วตามกลับกลับลุงทอดที่หนึ่งเดี๋ยวครับตั้งด้วยนะฮะตั้งด้วยนะครับผมอ้าวนัดดิไหนมันกวนประสาทเนี่ยให้ไปทำงานทำไมไม่บอกฮะให้โทรศัพท์ไม่เป็นเหรอนิ้วหักเหรอแล้วนี่รู้ได้ไงว่าผมอยู่เนี่ยฮะโตก็ไม่เก็บลูกค้าไหนจะมากล้านั่งอยากให้ร้านเจ๊งหรือไงโอ้ยเรื่องของผมนี่จะยุ่งอะไรกับผมเนี่ยฮะอยู่ก็หายหัวไปจะมาขายของแทนรุ่นพี่อ่ะจะต้องลาออกจากงานเลยเหรอนายนี่นะมันซื่อหรือมันบื้อกันแน่เนี่ยนี่เดี๋ยวดิผมอยากรู้มากตกลงรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่เนี่ยฮะซื่อสัตย์ถอสังขารไปบ้านนายไงแล้วมือถือทำไมไม่เปิดผมจะพูดถึงมันเลยมือถือมันคุยกับนางฟ้าดีทำตกลงไปในกระทะไปในกระทะทอดไก่โอ้โหโคตรเศร้าเลยเออแล้วนี่ตามผมมาอย่างเงี้ยเป็นห่วงผมใช่ไหมรุ่นพี่นายก็เหลือเกินนะให้นายเราจากงานมาขายของข้างทางเนี่ยนะมาเขาเป็นรุ่นพี่ที่ค่ายมวยครับผมเขามีบุญคุณกับผมมากเลยนะผมมันรักมากเลยคนนี้น้องปีกไก่ที่หนึ่งครับครับได้ครับ
มาแล้วครับครับน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยรู้บอกว่าปีกไก่ทอดอะของโปรดไอ้แนนมันจริงไหมเนี่ยหูไม่บอกผมตั้งแต่แรกนี่ผมให้ทั้งร้านเลยเนี่ยจริงเหรอพ่อเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยฮะโอ้เต็มที่แป๊บเดียวนะรับอะไรครับไก่ทอดที่นึงครับครับไก่ทอดที่นึงตักมาเลยครับจัดไปครับจัดไปจริงไหมเนี่ยนางฟ้าชอบไก่ทอดเลยผมคิดผมไม่คิดอย่างนั้นกิจการผมนี่ตรงเลยอ่ะแฟนก็ยังไม่มาอีกเนี่ยไปเล่นแถวนี้ทำไมหรอไอ้วัวมันรออยู่เนี่ยอืมงั้นส่งแถวนี้เสร็จจะรีบไปหานะอืมอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคบ๊ายบายคุณทำข้าวผัดอร่อยจังข้าวก็นิ่มนิ่มอิจฉาคุณดีเนาะไม่ต้องไปอิจฉาอะไรเขาหรอกจริงๆนายเออ่ะก็ไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นฉันว่าการที่นายเอกลับไปคบกับคนที่ทิ้งเขาไปเนี่ยเขาเท่มากเลยแหละเฮ้ยเธอนี่คนแรกเลยนะที่ขึ้นไปขี่บนหลังมันเนี่ยทำไมอ่ะสนุกดีหรอปกติใครเข้าไปไปมาๆเนี่ยนะเขาก็ได้แต่ดูอยู่เฉยๆไม่มีใครขึ้นไปขี่แบบนี้หรอกมาขี่เล่นด้วยกันสิแล้วเรื่องงานเป็นไงบ้างอ่ะก็สนุกดีนะแต่เจ้านายใจร้ายมากเลยแหละฉันขอนินทาน้องคุณได้ปะทำไมอ่ะตอนนี้คุณ X เขารังแกคุณ Y เหรอเปล่าหรอกแต่ว่ามีพนักงานที่ร้านคนหนึ่งอ่ะตัวก็ใหญ่แต่ขี้ขาดเป็นบ้าเลยแหละมีธุระแทนที่จะลางานก็ดันลาออกเขาก็ให้บางทีอ่ะไอ้วินมันก็เป็นแบบนี้แหละไว้เธอรู้จักมันดีกว่านี้นะเธอก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าแล้วเนี่ยทำตัวเป็นผู้ชายแบบเนี้ยไม่เหนื่อยบ้างหรือไงฮะไม่นี่คุณไม่คิดว่าฉันเหมือนผู้ชายเหรอดูยังไงก็ผู้หญิงชัดๆทุกวันวาเลนไทน์นะฉันได้ดอกไม้เพียบเลยแต่ว่าจากผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่ได้อยากเป็นผู้ชายสักหน่อยฉันไม่เข้าใจจริงๆนะฉันว่าคือทำไมไม่มีใครดูเธอออกเลยฉันว่าเธอก็ดูน่ารักกว่าจะตายโอ๊ยๆไม่ชมแล้วเขินเอออาทิตย์หน้าว่างไหมฉันจะชวนไปงานเปิดตัวนิทรรศการศิลปะถ้าว่างจะชวนไปด้วยกันฉันดูอะไรพวกนี้ไม่เป็นนะก็ถ้าไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรเปล่าไม่ใช่ว่าไม่อยากไปคุณไม่รู้หรอกผู้หญิงทุกคนน่ะเขาก็อยากไปงานแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
จะดูสารรูปฉันสิคืนคุณพาฉันไปนะอายเปล่าๆเธอนี่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วเนี่ยคุณจะไม่อายเขาจริงๆอ่ะฉันจะต้องไปอายทำไมอ่ะฉันว่าเธอน่ารักจะตายโอเคงั้นฉันจะแต่งตัวแต่งหน้าให้สวยที่สุดเลยตอนคุณพาฉันไปคุณจะได้ไม่ขายหน้าโอเคไหมโอเคฉันสายแล้วแหละไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายฮัลโหลนางฟ้าครับผมนี่ผมเอาปีกไก่ทอดมาฝากนางฟ้าอยู่ไหนครับเนี่ยเป็นนางฟ้าก็ต้องอยู่ที่ไหนล่ะเดาสิผมเข้าใจเลยนางฟ้าโอ้ยังนะบอกผมทีแล้วผมเข้าใจครับผมฉันก็อยู่ในที่ที่เธอไม่สมควรจะมาไม่ว่านางฟ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับผมก็จะตามไปหานางฟ้าให้เจอให้ได้ก็ได้ไหมครับสวยมากนางฟ้าครับเฮ้ยนางฟ้าพี่นางฟ้ามาอยู่ตรงนี้เหรอนางฟ้าโอ้ยฟ้าสวัสดีครับโอ้ยกว่าจะเจอฮะเห็นมาได้ไงเนี่ยโอ้ผมฟังเสียงเพลงเอาครับพี่ว่าพี่เจ้าสองตัวเนี้ยส่วนพวกเนี้ยคิดว่าซื้อฝากแม่ดีไหมเฮ้ยนี่นายมาทำอะไรตรงเนี้ยฮะนั่นมันห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงไม่ใช่เหรอสายนั่นนั่นมันสายยกทรงนี่นี่สายยกทรงเหรอสายยกทรงอะฮะความแตกซะแล้วแกจัดการให้เลยไรคือเกี่ยวไปเอานางฟ้าไปไหนนางฟ้าดูดิฮะไก่ฮะไก่นางฟ้าฮะเอาแล้วเรื่องยกทรงอะฮะมาเคลียร์กันก่อนเลยฮะไก่เนี่ยยกทรงยังไม่คุยกันเลยเฮ้ยฉันเคยเห็นนายยืนฉี่นะจำได้อ่ะฉันอ่ะจูบนายด้วยโอ้ยพี่เจ้าเล่ห์มากเลยนะนี่ยังไม่นับพี่ๆไปส่งราเมงในห้องสาวหน้าผู้ชายด้วยก็มันจำเป็นนี่นาแต่ผมไม่เข้าใจเลยฮะว่าทำไมต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายด้วยอ่ะคือถ้าเป็นผมนะให้ผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงผมทำไม่ได้ผมไม่ทำไม่มีวันครับจะบ้าเหรอถ้านายทำใครเขาจะเชื่อนะอ้าวเปิดนายชอบแหน่ไม่ใช่เหรอครับทำไมฉันไม่ชอบนะครับคิดดูสิฉันไม่ได้เป็นแฟนกับแหน่น่ะนายไม่ดีใจหรือไงดีใจดิก็เท่ากับว่านายหมดคู่แข่งไปหนึ่งและที่สำคัญนะฉันก็เป็นพี่สาวของแนนจริงครับมือมาเปิดครับฉันไว้ใจนายและฉันก็นับถือความมีน้ำใจของนายพี่จะมาไม้ไหนเนี่ยนายอยากคบกับแนนเป็นนานๆไม่ใช่หรือไงอยากสิครับอยากโอ้ยแน่นอนครับแน่นอนต่อไม่มีสามาคารวะหน่อยครับงั้นต่อไปอ่ะนายก็ต้องเชื่อฟังฉันครับผมกินไก่ไหมกินเหลากินเหลาอร่อยเน้ออร่อยเน้อเมื่อคืนไปทำอะไรมาตาโบ๋ใช่ปื้อไปขายไก่ทอดแทนรุ่นพี่ที่ไม่สบายอ่ะฉันก็เลยไปช่วยก็ดีนี่ไปขายอาหารข้างทางดีกว่าเป็นลูกจ้างนี่มอสที่หูลูกน้องมึงเลยเหรอเนี่ยใช่ใจหลายเพิ่งรู้หรือไงอ
นี่ทุกคนตอนนี้ส้วมใช้ไม่ได้นะน้ำไม่ไหลอ่ะผมจะโคกไม่ได้เลยท่อเสียป่าวะฉันไปดูให้ท่อก็ไม่ได้รั่วนี่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วยการประปาเชียงใหม่ใช่ไหมครับพอดีร้านกาแฟของเราน้ำไม่ไหลครับอ๋อครับผมขอบมากครับเขาซ่อมท่อกันอยู่อะน้ำจะไม่ไหลไปอีก2วันงั้นเราน่าจะปิดร้านนะร้านเราเพิ่งเปิดได้ไม่กี่อาทิตย์เองจะปิดได้ไงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้น้ำขวดแทนก่อนแล้วกันจะใช้น้ำขวดล้างจานถูพื้นลาดส้วมจะเป็นไปได้ไงบอสนั่นดิพี่ตอนเนี้ยแล้วเราน้ำก็ไม่ไหลลูกค้าก็ไม่มีผมว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีไหมพี่โหไปเที่ยวกันไอ้ปื๊ดรู้คงดีใจแย่เลยเที่ยวน้ำตกสาว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 ลาละไก่ทอดได้แล้วครับน้องน้องปี262ครับปื๊ดปี262ปี262เลยช่วยป่ะไม่ต้องช่วยฮะโอเคเลยโอเคนะได้แล้วครับเอาเลยปี462น้องครับเฮ้ปื๊ดปี462น้องหนึ่งครับฮัลโหลฮัลโหลนัทอยู่กับปื๊ดหรือเปล่าอ่ะขอฉันคุยด้วยสิได้แป๊บนึงนะปื๊ดมีคนจะคุยด้วยอ่ะน้องอีกสองน้องอีกสองหลังฟ้าแน่เลยอ่ะนะฮัลโหลพี่ฉันเองนะบอสล่ะฮะผมขอโทษนะครับบอสแล้วนี่นายยังอยากจะกลับมาทำงานที่ร้านอีกไหมล่ะนี่จะให้ผมกลับไปทำงานที่ร้านจริงๆเหรอครับเนี่ยจริงดิจริงวะเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากนะครับบอสเฮ้ยเดี๋ยวผมเตรียมตัวไปวันพรุ่งนี้เลยนะเจอกันนะครับผมไปถึงไหนเทวดาจ๋าเบาความรุนแรงลงมาหน่อยได้ไหมขอโทษทีคุณพาผมลูกเงินดอกไม้เลยรดน้ำให้อย่ามาเลี่ยนแต่เช้านะนี่จะดีเหรอลูกฮะผู้ชายทั้งนั้นเลยนะโอ้แม่แค่คืนเดียวเองอ้าวแล้วนัดจะไปไหนอะไปเที่ยวค่ะโอ้ไปก่อนนะแม่เฮ้ยดีระวังตัวนะลูกคุณพาผมได้ยินป้าร้านขายข้าวสารเขาบอกว่าคุณไปกินข้าวกับเฮียแสงอ่ะไม่จริงใช่ไหมโอ้ยจริงไม่จริงนี่มันเกี่ยวอะไรกับคุณคะไปดิไปจะไปตลาดเดี๋ยวที่คุณพาไปตลาดรอผมด้วยเดี๋ยวผมไปด้วยคนนึงเดี๋ยวก่อนจองที่พักหรือยังงบไม่มีจะไปเที่ยวอีกนะบ่นอะไรมากมายน่ารำคาญเขานั่งกี่โมงผมขอโทษนะตื่นเต้นไปหน่อยนอนไม่หลับเลยอ่ะเอาวางขึ้นรถเร็วไปกันเลยมาแล้วโอ้ยโอ้ยผลไงเนี่ยผลให้หน่อยครับ
แล้วอะไรเนี่ยไม่รอกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครเนี่ยเพิ่มอ๋อได้ครับผมขอโทษครับครับผมเร็วๆๆๆเพิ่มเต้นได้ยังไงเป็นแม่ค้าหรืออันธพาลใหญ่นักหรือไงเราอะฮะใช่อันธพาลแล้วไงอะใส่หัวไปเลยออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเลยออกไปยังตัวเสียดพวกเนี่ยออกไปจากร้านฉันออกไปเลยออกไปโอ้ยน่วมทั้งตัวเลยกูโอ้ยน้ำค่ะยายนั่นน่ะน่ากลัวจริงนะดีนะที่ผมมาทันน่ะผู้หญิงอะไรกันไม่รู้เสียงแหลมแสบแก้วหูแถมดูอย่างกระเสือฉันเองก็ไม่คิดนะว่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ยคุณไม่น่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยคุณนี่ก็ชอบยอฉันอยู่เรื่อยเลยเอ้าก็มันเรื่องจริงอ่ะคุณออกจะสวยแถมยังมีคลาสมองเผินๆเหมือนโซเฟียลอเรนเลยสามีฉันก็เคยพูดแบบเนี้ยพูดแล้วก็นึกถึงจริงโอ้คุณพาอย่าเพิ่งเศร้านะครับเอาอย่างนี้สิครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูหนังกันสักรอบดีไหมครับเอางั้นเหรอเออเนี่ยผมได้ยินเขาเมาเรื่องคุณพากับเอเสงแกดูรวยนะแต่จริงๆแล้วถังแตกคุณพานี่สินท่วมหัวเลยรู้เปล่าหน้าก็มีแต่สิวแผลเป็นเต็มหน้าเลยน่าเกลียดนะโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะมาชอบฉันเนี่ยทำไมอ่ะแม่ลุงแสวงคะแม่หนูเป็นไงสวยปะเออใช่สวยมากเลยอ่ะแม่คะถ้าแม่เจอคนดีๆอ่ะแม่ก็แต่งงานใหม่ไปเลยนะยิ่งอยู่โสดไปนานๆอ่ะผู้ชายแถวเนี้ยเขารอจนน้ำลายหกแล้วอ่ะนี่พูดอะไรอย่างนั้นอ่ะกินไอติมแล้วก็รีบไปกินข้าวไปลุงแสวงคะอืมหนูอ่ะไม่อยากให้แม่แต่งงานกับคนไม่มีตังค์นะป้าบางทีไอ้หนูแนนมันก็ดูน่ากลัวเนาะคุณว่าบางทีเหรอแต่ฉันว่าน่ากลัวตลอดเลยนะเหรอเฮ้ยปึ๊ดนั่นเราต่อคนที่มาทำงานแทนแกนะอ๋อวันนี้ครับผมครับโอ้โหยินดีรู้จักครับหล่อมากเลยครับสุดยอดครับสุดยอดเมื่อไหร่จะถึงน้ำตกทันทีอ่ะใครบอกแกจะไปน้ำตกอ้าวมีภูเขาเออช่างเถอะถ้าภูเขาน้ำตกก็ชิลเหมือนกันแหละไม่ได้ครับไม่ได้หยุดครับหน้าที่ผมเองอย่ายุ่งกับ
ดแรงดีนะสองคนเนี้ยทำอะไรเนี่ยขอทุกเท้าเดี๋ยวถามได้พี่ขอทำไมอ้าวมันจะทำไมเออขอจะได้สบายสบายครับฝากถือหน่อยมาครับผมมาสบายครับอันนี้พอใจแล้วนานเลยเนอะโอ้ยสบายดีเนอะสบายดีจ้าโอ้ยินดีเนอะปาคนงานมาจัดนักเนอะอ๋อพอดีเด็กในสังกัดฉันมีเยอะอ่ะอ๋อยินดีเนอะยินดีเนอะขอแค่ข้าวกินก็พอแล้วโอ้เหมือนปากันเตือเต็มตีเลยเจ้านี่เป็นยังไงเนี่ยลุงลุงหลอกพวกเรามาทำงานเหรอก็คิดซะว่ามาพักผ่อนด้วยการออกกำลังกายก็แล้วกันนะนึกแล้วเชียผู้จัดการครับผู้จัดการว่าไงผมมีคำถามครับที่นี่มันที่ไหนครับที่นี่เหรอนี่คือสวนที่ฉันเคยมาพักใจสมัยยังหนุ่มๆพักใจเคยมีใจด้วยล่ะครับ โทษครับต่อครับเดี๋ยวปีนี้เนี่ยนะส้มราคามันตกและเพื่อนฉันเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินจ้างคนงานฉันก็เลยมาช่วยหน่อยแกมีใจไหมมีครับมีลุงที่ตกลุงพาพวกเรามาทำสวนกันเหรอเนี่ยเออโหแล้วที่แบบนี้จะมีสาวๆได้ไงอ่ะสาวๆอ่ะโหพวกเรากลับเถอะไปๆๆเอานะเอานะทำงานด้วยกันจะยิ่งเพิ่มความสามัคคีไงเออมันโชคดีแล้วกันไอ้พี่วินไปด้วยดิเอ้าไปเพิ่มทำงานกันดีกว่าไปต่อเออโอเคโอเคไปเดี๋ยวนี้ส้มไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้พาไปพี่ส้มตามไปดูได้ๆโอ้ยโอ้ยโชคดีจังเลยพนมป้าฝากแผงส้มข้างหน้าตรงนู้นหน่อยนะเดี๋ยวป้ามาข้าศึกมันบุกประชิดเมืองพอดีเลยมันมาแล้วไปเลยนะเดี๋ยวครับป้าส้มขายไงอ่ะโทษนะครับผมไม่ใช่คนขายอ่ะอ๋อเหรอส้มสองลูกพี่ห่วงลูกละ10 บาทครับสองลูก20สองลูก10แล้วกันอ่ะส้มครับส้มจากสวนราคาไม่แพงครับครับส้มไหมครับฮะราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาโลละ40 บาทครับ40 บาทชิมได้นะครับโอเคครับเป็นชิมนี้เลยครับแฮปปี้รับเท่าไหร่ครับโอเคโลนึงพอดีแล้วอ๋อนี่ครับโลนึงนะโลนะครับเ
ค่ะสองคุณครับค่ะส้มหล่นแถมลูกค้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยมามาเอาถุงมาใส่กรอบด้วยขอบคุณครับส้มกิโลดีครับพี่ขอยกลังเลยแล้วกันพรุ่งนี้เหรอครับใช่วันนี้แหละวันนี้เลยครับหมดแล้วใช่ไหมสองลังสุดท้ายครับผมนู่นเลยนู่นเลยนู่นเลยขอบคุณมากครับใจมากน้องป้าท้องผูกมาหลายวันแล้วก็เลยไปห้องน้ำนานไปหน่อยแล้วเมื่อกี้ลูกสาวก็โทรมาป้าก็เลยคุยโทรศัพท์นานไปหน่อยเป็นยังไงบ้างอ๋อขายส้มสนุกดีครับเนาะขายสนุกเนาะเป็นอ้าวแล้วส้มตรงนั้นหายไปไหนหมดล่ะผมขายไปหมดแล้วครับขายไปหมดเลยเหรอนี่ไงครับโอ้ยตายแล้วจามาเตอร์เขาไม่ได้ตั้งใจเขามาจ่อยขายก็ดีอยู่แล้วถ้าจะโต้จะโต้ใจเนี่ยบองเฝ้าร้านปล่อยให้คนอื่นขายได้ยังไงมันถือมันแย่แต่นะไม่น่าเอาส้มเกรดเอไปขายราคาถูกๆอย่างนี้เลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วผมจะชดใช้ให้ชดใช้ทำไมตัวไม่ได้ตั้งใจแล้วจะเอาส้มเกรดเอจากไหนไปส่งลูกค้าล่ะเนี่ยทั้งหมด20ลังใช่ไหมที่ต้องส่งก่อนเช้ามืดพรุ่งนี้ให้เก็บส้มทั้ง20ลังเนี่ยนะพวกเรามีเต็นท์ตั้ง6คนเก็บแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จอ๋อหน้าพี่จะได้รู้ไงว่าการทำงานด้วยหยาดเหงื่อเนี่ยมันเป็นยังไงบอสครับบอสคนเรานะมันก็ผิดพลาดกันได้มันต้องสู้ต่อไปครับผมบอสNine million miles from the sun. People, get ready, get ready. Here it comes. It's a light, a beautiful light over the horizon into our eyes. Oh my, my, how beautiful! Oh my, beautiful mother. She told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know.Necessary power.
ับช่วยกันนะครับคุณลูกนี้ลูกเก่งขนาดเลยผมเก่งขนาดนั้นเฮ้ยเยี่ยมมากทุกคนเจ้ไอ้น้ำตกแล้วไปแล้วระวังลื่นเกาะต่อกันไปไม่เป็นไรเกาะต่อกันขอโทษนะครับที่ทำให้วุ่นวายบอสขอโทษพวกเราแล้วเว้ยเย้ไปเลย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 ได้ครับมีได้มีได้ผมโอ้ยทำสองนอกหน้าเชียทำท่าไหนเนี่ยโดนพึ่งต่อยได้นี่เลยนี่เลยสองคนนี่เลยครับเล่นเหนียวตัวรอดไม่รอผมเลยพึ่งไม่ได้เลยเชนไอ้โดนนายแหละพาเราเข้าไปในนั้นแจ็คแอสมันด่าผมสาวฝรั่งแล้วเชื่อผมไม่รู้นะให้อภัยให้ผมเจ็บอยู่เอาแล้วพอแล้วก่อนเราจะเยอะไปมากกว่านี้ยังไงครับผมมีเพลงมาให้บรรดาผู้ฟังฟังครับเพลงนี้ผมแต่งกับลุงสมลุงสมนี่แต่งเยอะสุดเขาไวเขาไววัยนี้ผมอยากแต่งกับพี่คือแต่งงานนะแต่งไม่ได้แต่งร้องดิร้องแล้วมาร่วมร้องกันพูดอะไรเนี่ยนี่ครับผม1 2 3ลุงสมหลอกให้เก็บสมเล่นไอ้เช่แอบเก็บสมกินโชว์ไอ้โดจิกโกท่อนนี้เด็ดสุดทำไมครับไอ้ปืนผมเองทำไมผมเองคนเสียงหล่อไอ้ต่อใครพูดอะไรพูดอะไรนะไม่เคยขัดไอ้นัทตัวน้อยทำไมกระไดส้มหล่นเก็บส้มวันนี้สตางค์ไม่ได้เก็บด้วยหัวใจสามเอกีของเราภูเขาน้ำตกทำไมครับน้ำตกก็ไม่มีโดนหลอกซะครั้งนี้จำไปอีกนานวันนี้ขอให้ลุงสมลุงสมใช่ไหมใช่ครับขอท่อนนี้ขอให้ลุงสมเขาคือผู้ชายคนนี้ตาสีผิวขาวหน้าเราเชื้อสายจีนก็ปวดจีนใ
ไม่ว่าวุ่นใจเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใคร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 เขาคือจัดการผมเองบอกเราจนได้ทำสวนอ้าวชนอย่าพี่เชนพี่เชนชนหน่อยเย้บีไฮบีไฮเฮ้ยคุณนึกได้ครับผมฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรครับคือที่นี่นะตอนที่ฉันบอกว่าฉันมาพักใจก่อนหน้านั้นก็มีคนที่มาพักใจเหมือนฉันเหมือนเป็นผู้หญิงอกหักมาแต่เขาพักตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับพักตลอดกาลนั่นน่ะสิคือไงลุงเขามาผูกคอตายที่นี่แล้วที่ที่เขาผูกคอตายก็คือต้นไม้ต้นเนี้ยเฮ้ยอ๋อฉันไปนอนดีกว่าอ้าวฉันง่วงนอนละอ้าวไปด้วยเฮ้ยง่วงเหมือนกันไปนอนด้วยครับเอาไปหมดเลยของฉันยังไม่หมดเลยฉันนั่งต่อยกับทางนั้นนะนัดงั้นฉันอยู่เป็นเพื่อนฉันก็ยังกินไม่หมดเลยอ้าวเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะหมดแล้วนี่ต่อกลับเถอะอย่าไม่ง่วงเลยนัดกลับเถอะกลับเถอะหมดแล้วนี่ไปนอนพักเถอะโอเคโอเคมานี่ชนมาแหมนี่นายรู้จักกับบอสมานานแล้วหรอพี่วินน่ะเหรอก็นานอยู่นะแล้วเขากับผู้หญิงที่เขาชอบคนนั้นอะรู้จักกันได้ไงอะเน่เห็นฉันเป็นคนปากสว่างเลยไงเปล่าถามเฉยพี่วินอะนะเขาอะเป็นคนรักเดียวใจเดียวรักผู้หญิงคนเดียวนะมาต้องเก้าปีแล้วถ้าเป็นฉันนะคงทำไม่ได้หรอกต่อให้ตายแล้วเกิดมาสักสิบรอบอ่ะเล่าได้แค่นี้แหละไหนมามาดูรูปดีกว่าดูหน้าดูหน้าเอ๊ะมีรูปนึงเอ๊ะมึงชอบทำหน้าอย่างเงี้ยจังหวะค้างรูปนี้มั้ยรูปให้บอกรูปนี้สบายจังเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าโจทย์เนี้ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ชินตาดูให้ดีๆสิ
โทษนะครับนี่ใช่คุณนันหรือเปล่าครับคุณเลิกรอฉันเล่นได้แล้วหยุดมาขวาหน่อยนึงหยุดกลับไปซ้ายหน่อยลองหมุนเอาด้านพวกมาดิกลับไปที่เดิมดีกว่ามาถึงงานหรือยังสักพักแล้วเจ้าของภาพคือคุณจูนเหรอใช่แฟนใหม่ทีเขาอะก็เขาอยากจะมาเลยพามาโชว์ก่อนแถวนี้เห็นว่าแฟนฉันสวยมันก็ดีนักหนาแค่มีบางนาทีถ้าหันมาเหมือนเวลาของฝันแค่จะเห็นว่าฉันมีตัวตนแค่บางหนเธอเรียกชื่อฉันมันสำคัญกับฉันมากมายจริงๆเก็บแววตาที่เกินก็หวังดีไม่ให้เธอสงสัยเก็บความรักที่มันมีล้นใจไว้ในใจของฉันและยังคงทุ่มเทและทุ่มเทมีชีวิตเพื่อเธอ